ีค่ะพาวเวอร์บายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวจากพาวเวอร์บายดิฉันนงรักนักรีวิวจากสาขาสุพรรณบุรีค่ะวันนี้นงรักนะคะจะมารีวิวตู้เย็นนะคะขนาด 19.8 คิวของฮิตาชิที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เลยค่ะเป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่นะคะลูกค้ารุ่นนี้สามารถจุได้ถึง560ลิตรเลยเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็ตัวบอดี้ด้านหน้านะคะเป็นแบบกระจกนิรภัยนะคะตู้เย็นฮิตาชิรุ่นนี้นะคะเป็นตู้เย็นที่ไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้เนี่ยบอดี้เป็นระบบแบบ4ประตูนะคะมีระบบทำความเย็นแบบอินเวอร์เตอร์ตัวช่องแช่แข็งด้านในนะคะสามารถจุได้ถึง103ลิตรเลยอันนี้เฉพาะช่องแช่แข็งนะลูกค้าแต่ภาพรวมก็คือสามารถจุได้ประมาณ560ลิตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะชั้นบนนะคะจะเป็นชั้นแช่นะคะลูกค้าช่องนี้จะเป็นช่องแช่ผักและผลไม้นะคะแล้วก็ช่องแช่ชั้นบนนะคะก็จะเป็นช่องแช่ทั่วไปเลยนะรุ่นนี้นะคะช่องฟิตจะอยู่ชั้นล่างค่ะคุณลูกค้าช่องฟิตจะอยู่ด้านล่างนะคะช่องฟิตจะแบ่งเป็นช่องๆนะคะเพื่อที่จะแยกแล้วก็เก็บกลิ่นด้วยนะคะตัวนี้จะสามารถทำน้ำแข็งได้ข้างบนแล้วก็ช่องแช่เราสามารถแยกที่จะแช่ได้นะคะหมูไก่ปลานะคะจะได้ไม่รวมกันตัวนี้เขาแยกมาให้เลยนะคะตัวช่องฟิตจุ103ลิตรนะคะตู้เย็นจุทั้งหมด560ลิตรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตู้เย็นฮิตาชิ 19.8 คิวรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะจะโทรเข้านะคะคอนแทคเซ็นเตอร์1324ของ Power Buy ก็ได้หรือนะคะจะทักอินบ็อกซ์นะคะ Facebook Power Buy โรบินสันสุพรรณบุรีก็ได้นะคะแอดมินรอคุณลูกค้าอยู่นะคะสำหรับรอบนี้นะคะนงรักก็ต้องขอฝากไว้ด้วยกับแบรนด์ฮิตาชิแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ